ให้อาจารย์ว่าต้นเกมในนัดนี้เพราะต้นเกมในนัดนี้เนาะคือว่าแหละคิดว่าซีแบ่งแต้มอยู่ในบ้านอย่างน้อยแต่ว่าครึ่งแรกนักกีฬาก็จะเล่นได้ดีสมควรแต่ว่าอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคบอกว่าเขาเล่นเกินไปครึ่งแรกมันเกิดเหตุในครึ่งหลังเข้ามาใหม่ถึงเขาจะได้ขึ้นประตูน้ำแต่ว่าพอเขามาไวแล้วเขาเสียสมาธิน้อยนึงเฮริคุตโตสุกับเจ้าตีเสมอได้ซึ่งมันเป็นต้นเหตุที่เริ่มจากนั้นแหละเฮ็ดให้ทีมมีปัญหาเพราะว่าเขาก็จำเป็นต้องได้เปลี่ยนบางตำแหน่งเนาะสำหรับจุดเด่นของเกมนี้อาจารย์คิดว่าอะไรจากการตั้งที่ดีดำมุ่งสู่เลยจุดเปลี่ยนกับซิเมนตูเขาเสียสมาธิแหละตอนครึ่งหลังที่เข้ามาบอลนอดนาทีเนาะคูตสูกับเจ้ากับโบราก็เจ้าสาบสวยไปเขาบันทึกจังหวะที่เจ้าลากบาดเนี่ยเขาเสียสมาธิน้อยนึงเพราะคูตสูตีเสมอได้เกมเขาก็ต้องเปลี่ยนไปจะให้อาจารย์ว่าโอกาสเขาห้อมที่สองนัดที่เหลือถามว่าโอกาสเขาห้อมนี่มีบ่ก็ยังพอมีเพราะว่าเจ้าห้อนี่เขาเจ้าสนะมาลวดแล้วเหลือ3ทีมที่เขาเคยเตะแล้วกันเขาก็เคยสนะทีมนึงแล้วทีมนึงก็ไปสนะอีกทีมนึงฉะนั้นถ้านัดหน้าเขาสามารถเก็บแต้มน้ำมันทีมอินเดียเขาก็ซิมิซิตเป็นรุ่นนัดสุดท้ายอันนั้นในทางทฤษฎีเป็นไปได้อยู่ครับขอบใจครับขอบใจ